นี่เพ่งเหงื่อตัวเองค่ะเพ่งเหงื่อตัวเองทำอะไรไม่สบายตัวเลยค่ะหลายคนนะคะพออากาศร้อนมากๆอุบอ้าวมากๆเหงื่อออกเขาว่าเขาเป็นโรคเพ่งเหงื่อตัวเองแล้วโรคนี้เป็นไงล่ะคะมาฟังกับพี่ปลาเลยค่ะอุ้ยอาการเพ่งเหงื่อตัวเองนะคะหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจค่ะงั้นลองมาเช็คอาการกันเลยนะคะว่าเพ้งเหงื่อตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนกันแน่พี่ปรางอยากจะบอกนะคะอาการเพ้งเหงื่อตัวเองจนเป็นประสาทของการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมใดๆที่ออกแรงหรืออยู่ท่ามกลางอากาศร้อนคนที่มีอาการเช่นนี้คงกำลังสงสัยอยู่ว่าเราเป็นโรคเพ้งเหงื่อตัวเองหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นลองมาเช็คอาการเพ้งเหงื่อตัวเองกันนะคะและมาดูว่าอาการแพ้เหงื่อเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราจะรักษาการแพ้เหงื่ออย่างไรบ้างเชื่อไหมคะว่าโรคแพ้เหงื่อเนี่ยมีอยู่จริงค่ะโรคแพ้เหงื่อจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคแพ้ชนิดหนึ่งที่มักจะเกิดกับผู้ที่มีความไวต่อสิ่งเรามากโดยเฉพาะความไวอย่างผิดปกติต่อผิวหนังซึ่งสามารถก่อให้เกิดภาวะแพ้ได้โดยมีอาการแพ้มักจะแสดงมาในรูปเป็นผื่นคันเรื้อการแดงที่ผิวหนังเป็นต้นทั้งนี้โรคแพ้เหงื่อไม่ได้เกิดจากการที่เหงื่อของเราเป็นพิษแต่หลายเคสเกิดเพราะผิวหนังของเรามีรอยโรคอื่นๆอยู่ก่อนเช่นโรคสะเก็ดเงินโรคเกลื่อนโรคผิวหนังอักเสบหรือโรคผิวหนังชนิดอื่นๆแล้วทำไมล่ะคะแล้วก็มีเหงื่อออกบริเวณที่ผิวหนังดังกล่าวความชื้นความเค็มของเหงื่ออาจเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับผิวหนังก่อให้เกิดอาการคันค่ะมีผื่นแดงแล้วก็ไม่สบายตัวนะคะโรคแพ้เหงื่อเกิดจากอะไรได้บ้างคะเนี่ยสาเหตุของอาการแพ้เหงื่อต้องดูให้ลึกเราบางคนมีเหงื่อออกแล้วเกิดอาการคันทว่าไม่รู้ตัวค่ะว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการแพ้ร่วมด้วยซึ่งปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้เหงื่อได้ก็มีดังนี้นะคะโรคผิวหนังที่เป็นอยู่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะซึ่งอาจจะทำให้มีรอยโรคอยู่บนผิวหนังพร้อมจะก่อปฏิกิริยาบางอย่างกับเหงื่อได้ทันทีการที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองมากมายมีเชื้อโรคเชื้อราหรือแบคทีเรียมากเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อมีน้ำจากเหงื่อประจุไฟฟ้าจะเกิดและเข้าไปจับกับฝุ่นละอองที่ก็มีประจุไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นฝุ่นและเหงื่อจึงจับตัวอยู่บนผิวหนังเราแน่นมากและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ฝุ่นได้ค่ะข้อที่2ในรายที่ผิวบอบบางง่ายต่อการแพ้พี่ปราบอกเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือผู้ที่มีปัญหาทางผิวหนังหรืออะไรคะมีผิวที่บอบบางง่ายต่อการแพ้ต่างๆนะคะและเมื่อมีเหงื่อออกเหงื่อและเชื้อโรคที่ไหลล้อมอยู่รอบตัวอาจทำให้เกิดผื่นคันขึ้นได้เช่นกันค่ะพี่ปราคะพี่ปราคะและปฏิกิริยาต้านเหงื่อของร่างกายเป็นอย่างไรล่ะคะสำหรับบางคนอาจมีอาการภูมิแพ้ชนิดที่ร่างกายต่อต้านเหงื่อของตัวเองซึ่งจัดเป็นการตอบสนองของเซลล์ภูมิแพ้ที่ผิดปกติหรือเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากจนเกินไปค่ะทำให้มีความไวต่อเหงื่อมากเป็นพิเศษอาการแพ้เหงื่อเช็คเลยค่ะว่าเราเป็นหรือไม่แต่ก่อนอื่นนะคะพี่ปรางอยากจะบอกเลยว่าในช่วงที่อากาศร้อนมากๆเราจะมีเหงื่อใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้คือการทำความสะอาดชำระร่างกายตัวเองแต่เราไม่แน่ใจว่าเราแพ้เหงื่อตัวเองหรือไม่เกิดอาการคันพี่ปรางเองไปเลยนะคะเวลาที่เหงื่อออกมากๆมันจะคันไปทั่วตัวแล้วก็แสบร้อนเลยค่ะบางครั้งเกาจะเป็นแผลพี่ปราเตือนและย้ำเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะมีโรคประจำตัวอยู่การที่เราเกาหรือคันมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดแผลเนี่ยมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อและแผลถลอกขึ้นมาได้เพราะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคค่ะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะรูปแพ้เหงื่อเช็คตัวเองเลยค่ะเราเป็นไหมถ้าเราเป็นเราต้องดูอะไรอย่างไรตามพี่ปรามาเลยค่ะอาการแพ้เหงื่อเช็คเลยว่าเราเป็นไหมคะ
โดยส่วนมากแล้วอาการแพ้เหงื่อจะเกิดขึ้นณบริเวณที่มีเหงื่อออกมากเช่นข้อพับขาหนีบลำคอรอบดวงตาแล้วก็บริเวณใบหน้าเป็นต้นซึ่งหากมีอาการดังต่อไปนี้คุณอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผิวหนังอีกทีเพราะนี่มันมีอาการผิดปกติทางผิวหนังเลยค่ะอุ๊ยวิปรามันเป็นบ้างเป็นยังไงล่ะคะข้อที่1มักจะมีอาการคันมากเลยยามเหงื่อออกนะคะอุ๊ยพอเหงื่อออกนะพี่ปราวหนูคันสุดๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะเรียกว่าการแพ้เหงื่อโดยเฉพาะจุดที่มีเหงื่อออกมากเป็นพิเศษหลายคนนะคะจะมีเหงื่อออกมากตรงบริเวณลำคอใบหน้าขาหนีบแขนขาแล้วก็ข้อพับเพราะนั้นเช็คเลยนะคะว่าเรามีอาการต่างๆราวนี้หรือไม่ข้อที่2เหงื่อออกทีไรมักจะตามมาด้วยผื่นแดงหรือตุ่มใสเป็นประจำไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดแค่ไหนก็ตามอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีผื่นแดงหรือตุ่มใสเป็นประจำเนี่ยต้องระวังมากๆเลยค่ะข้อที่3ตุ่มคันหรือผื่นแพ้ที่เกิดบนผิวหนังจะอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็สามารถหายไปเองได้แต่ถ้าหากเหงื่อออกอีกครั้งอาการคันก็จะกลับมานะคะพี่ปราบอกเลยหลายคนคิดว่าตัวเองมีอาการแพ้เหงื่อแล้วสิวขึ้นซึ่งจริงๆแล้วผื่นบนผิวหนังนั้นเป็นผื่นที่เกิดจากการแพ้ไม่ใช่สิวแต่อย่างใดนะคะหากพบว่ามีตุ่มใสลักษณะคล้ายสิวอักเสบต้องปรึกษาแพทย์ผิวหนังค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะหาสาเหตุของโรคอย่างแท้จริงหลายคนนะคะถ้ามีอาการผิดปกติแล้วต้องตรวจค่ะอย่าซื้อยามาทาเองนะคะนี่สำคัญมากๆเลยเพราะเราไม่รู้ว่าผื่นหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุแท้จริงเกิดจากอะไรเนื่องจากอะไรหรือคะอาการแพ้ที่เกิดจากเหงื่อจะแสดงออกมาในรูปของผื่นคันหรือตุ่มคันแล้วก็รอยปื้นแดงๆบนผิวหนังเท่านั้นค่ะพี่ปราแล้วจะรักษายังไงล่ะคะก็มีการรักษาโรคแพ้เหงื่อค่ะโรคแพ้เหงื่อไม่ใช่โรคที่มีความรุนแรงถึงชีวิตและเราก็สามารถที่จะบรรเทาอาการต่างๆได้ดังต่อไปนี้เพราะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเกิดจากภาวะที่เหงื่อของเราเนี่ยออกมากแล้วก็มันก็ทำให้ร่างกายของเรามีผื่นคันแล้วก็สร้างความรำคาญค่ะข้อที่1แน่นอนค่ะเราต้องอาบน้ำล้างคราบเหงื่อในเบื้องต้นนะคะเราอาจจะรักษาโรคแพ้เหงื่อได้ด้วยการชำระล้างคราบเหงื่ออาบน้ำหรือพยายามไม่ให้เหงื่อนี่แห้งติดอยู่บนผิวหนังนานเกินไปเพราะอะไรคะมันจะช่วยลดอาการคันหลายคนนะคะโอ้โหเหงื่อออกมากยิ่งตอนนี้อากาศมันร้อนโอ้อ้าวนะคะเราก็รู้สึกเลยค่ะว่ามันจะไม่ไหวเอานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ปราบอกเลยว่าการที่เราเนี่ยช่วยชำระล้างคราบเหงื่อไปนี่จะช่วยได้มากข้อที่2รักษาด้วยสารต้านฮิสตามีนอันนี้ต้องไปพบแพทย์นะคะอย่าซื้อยามาทานอู้ทำไมพี่ปลายย้ำมากเลยอย่าซื้อยามาทานเองอย่าซื้อยามาทานเองเพราะว่าอะไรคะการที่เราซื้อยามาทานเองมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะอะไรคะอันตรายอย่างน้อยยาเหล่านี้ก็จะถูกขับออกมาทางไตค่ะเพราะนั้นถ้าถูกขับมาทางไตมากๆไตของเราก็จะมีปัญหานะคะและอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่ไปพบแพทย์ก็จะได้ตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเรามีอาการแพ้จากอะไรกันแน่ในบางรายนะคะแพทย์อาจจะบอกเลยว่าอาจจะทำให้ร่างกายของเราค่อยๆชินต่ออาการแพ้จนไม่มีปฏิกิริยากับอาการแพ้ต่อไปเขาก็จะมีการค่อยๆลองฝึกนะคะให้ร่างกายอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนหรือปรับอุณหภูมิให้ค่อยๆรู้สึกอุ่นขึ้นทีละหน่อยจนร่างกายของเราไม่มีอาการแพ้แต่นี่สำคัญมากๆบางคนทนไม่ไหวค่ะแพ้มากแล้วคันจนเป็นแผลเลยนะคะมันก็ต้องไปรักษาค่ะคราวนี้มาดูต่อเลยนะคะการป้องกันอาการแพ้เหงื่อการป้องกันอาการแพ้เหงื่อสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกค่ะหรือหากมีเหงื่อออกก็ควรทำความสะอาดร่างกายโดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อแห้งติดผิวหนังเรานานเกินไปนอกจากนี้หากต้องไปในที่ที่มีฝุ่นละอองมากนะคะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดมีหน้ากากปิดปากใส่แว่นตากันฝุ่นก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการแพ้ที่อาจเกิดกับผิวหนังเราได้ค่ะอาการแพ้เหงื่อแม้จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่ต้นตอและสาเหตุของโรคสามารถแตกแขนงออกได้หลายทางเลยนะคะ
ฉะนั้นหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังโดยเฉพาะเวลาที่เหงื่อออกทางที่ดีไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดดีกว่าค่ะว่าเรานี่แค่แพ้เหงื่อธรรมดาหรือมีรอยโรคผิวหนังอื่นๆเนี่ยซ่อนอยู่ด้วยนี่สำคัญมากๆเลยนะคะพี่ปราให้กำลังใจเสมอเลยค่ะถึงตอนนี้ละแชร์เข้าคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ